สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอหินที่มีชื่อเรียกว่าหินอาซูบาเฮียกันนะครับหินอาซูบาเฮียที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศบราซิลซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของสีและลวดลายเพราะจะมีสีน้ำเงินเข้มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหินอาซูบาเฮียนั้นจัดได้ว่าเป็นหินธรรมชาติที่หายากที่สุดในโลกของหินที่เป็นสีน้ำเงินมาต่อกันที่ลวดลายของหินครับลายที่มีความแตกต่างกันของหินอาซูบาเฮียนั้นจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. ลายเอ็กโซติกจุดสังเกตของลายเอ็กโซติกนั้นเนื้อหินจะมีสีน้ำเงินจัดจ้านประกอบกับลวดลายที่เคลื่อนไหวหลายทิศทางและผสมผสานไปกับสีน้ำเงินปนกับสีขาวสีครีมรวมไปจนถึงสีครีมที่อมสีน้ำตาลเข้มส่วนลักษณะที่2คือลายยูนิฟอร์มแพทเทิร์นลายของตัวหินนั้นจะไม่เคลื่อนไหลเยอะเกินไปและจะออกสีน้ำเงินกลางๆผสมไปกับสีครีมรวมไปจนถึงสีทองออกน้ำตาลซึ่งจะได้ความนุ่มหรูหราและภูมิฐานโดยก่อนการติดตั้งนั้นทีมช่างของเราจะมีการวางแผ่ลายหินก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของเนื้อหินและแร่ของหินรวมถึงลายที่ต่อเนื่องกันของหินแต่ละแผ่นว่าสีและความสวยงามในการติดตั้งนั้นจะออกมาสมบูรณ์แบบมากแค่ไหนครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับมาดูในส่วนของหลังหินกันครับซึ่งจะเห็นได้ว่าช่างได้ใช้เครื่องทำร่องไว้ครับเพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าตีนเป็ดฝังเข้ากับส่วนที่ทำร่องไว้ครับโดยจะใช้กาวที่เรียกว่ากาวบราโวล็อกกับตำแหน่งที่ได้ทำร่องไว้ก่อนการติดตั้งนะครับหน้าที่ของตีนเป็ดที่เราได้สวมเข้ากับหลังหินครับจะมีหน้าที่ประคองหินไว้ครับในช่วงเวลาที่รอเนื้อของวัสดุเซตตัวรับประกันครับมีความแข็งแรงครับผมหินอาซูบาเฮียจะเหมาะกับการติดตั้งในส่วนของผนังที่เรียกว่าผนังโชว์ลายแพทเทิร์นบุ๊กแมชเนื่องจากเฉดสีของหินอาซูนั้นจะมีความโดดเด่นแล้วลวดลายเคลื่อนไหวในส่วนของบุ๊กแมชจะเป็นที่สะดุดตาและเป็นจุดโฟกัสของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของห้องประชุมหรือแม้กระทั่งห้องรับแขกนอกจากนั้นหินอาซูบาเฮียจะเหมาะกับส่วนต่างๆของบ้านเช่นส่วนของพื้นท็อปไอซ์แลนด์หรือส่วนของพ็อปเคาน์เตอร์ห้องน้ำรวมไปจนถึงส่วนของบันไดจะทำให้บ้านของคุณดูพรีเมียมและหรูหราแน่นอนครับ